ื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนาเรื่องการสวดมนต์สรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยตอนที่1ขอความเจริญรุ่งเรืองในธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงมีแด่ธรรมพนาญาติผู้มีบุญทุกท่านในวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของกิจวัตรอย่างหนึ่งที่เราจะต้องทำเป็นประจำทุกๆวันของการอบรมสิ่งที่เราทำเป็นประจำจนเกิดความคุ้นชินนั้นบางทีเราอาจจะลืมไปว่าสิ่งที่เราทำนั้นมันคืออะไรสิ่งที่เราทำนั้นเราทำไปทำไมทำแล้วเกิดประโยชน์อย่างไรเราทำไปเพราะว่าหมู่คณะเขาทำแล้วเราก็ต้องทำอย่างนั้นหรือถ้าเรารู้ซึ้งถึงสิ่งที่เราทำว่าคืออะไรทำไมเราต้องทำและสิ่งนั้นมีประโยชน์อย่างไรเราก็จะทำสิ่งนั้นด้วยความเข้าใจทำด้วยความเต็มใจและทำด้วยความสุขซึ่งนั่นเป็นทางมาแห่งศรัทธาปัญญาและก็บุญบารมีของเราเองอย่างเช่นในวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของการทำวัดสวดมนต์ซึ่งเราทำกันมาตั้งแต่วันแรกของการอบรมจนกระทั่งถึงวันนี้แล้วก็จะทำต่อไปทุกๆวันเราจึงควรจะรู้ภาพรวมของการทำวัดสวดมนต์นั้นว่าเป็นอย่างไรการสวดมนต์ทำวัดเช้าและทำวัดเย็นนั้นมีสิ่งที่เหมือนหรือต่างกันอย่างไรและทำไมเราจะต้องสวดมนต์ทำวัดกันทุกๆวันด้วยพอมาพูดถึงเรื่องของการทำวัดสวดมนต์เราจะเห็นว่ามีคำที่แยกกันอยู่สองคำคือคำว่าทำวัดและคำว่าสวดมนต์คำว่าทำวัดคือการทำกิจวัตรของภิกษุสามเณรและอุบาสกอุบาสิกาเป็นกิจที่จะต้องทำเป็นประจำจนเป็นวัดปฏิบัติในส่วนของการทำวัดนั้นมีอะไรบ้างในส่วนของการทำวัดมีตั้งแต่อันที่หนึ่งก็คือการสวดบูชาและสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยอันที่สองก็คือการสวดพิจารณาปัจจัยสี่ที่เราบริโภคใช้สอยอยู่ทุกๆวันอันที่สามก็คือการสวดแผ่อุทิศส่วนกุศลและบางทีก็มีการสวดเจริญกรรมฐานและอนุโมทนาทานของทายกด้วยนี่คือส่วนของการทำวัดส่วนของการสวดมนต์สวดมนต์ในที่นี้หมายถึงการสวดบทพุทธมนต์ต่างๆที่เป็นพระสูตรก็มีที่เป็นพระปริตคือ7ตำนานหรือ12ตำนานก็มีหรือว่าอื่นๆนอกจากนี้ก็มีนี้คือส่วนของการสวดมนต์ดังนั้นเมื่อเรียกรวมการสวดทั้งสองเข้าด้วยกันเราจึงเรียกว่าการทำวัดสวดมนต์คราวนี้เรามาดูถึงเรื่องของการทำวัดเช้ากันนะภาพรวมในการสวดทำวัดเช้านั้นถ้าเราดูเนื้อหาของการสวดทำวัดเช้าจะมีอยู่5บทใหญ่ๆคือส่วนที่หนึ่งก็คือบทบูชาพระรัตนตรัยส่วนที่สองก็คือบทสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยส่วนที่สามก็คือบทสวดทบทวนคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ให้เราไม่ประมาทในธรรมส่วนที่สี่ก็คือบทสวดพิจารณาปัจใจที่เราบริโภคใช้สอยอยู่ทุกๆวันและส่วนที่5ก็คือบทแผ่เมตตารวมกับบทอธิษฐานเรามาดูในเรื่องของรายละเอียดกันแต่ละบทเลยนะเป็นภาพรวมส่วนที่1ที่เรียกว่าบทบูชาพระรัตนตรัยนั้นมีอยู่3ตอนด้วยกันคือบทบูชาตอนที่1นั้นเป็นบทบูชาที่เราเรียกว่าบทบูชาพระโดยพิสดารเป็นบทที่เราเริ่มต้นสวดต
ั้งแต่ตอนต้นเป็นอันดับแรกเลยที่เราขึ้นต้นด้วยคำว่าโยโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธเป็นต้นบทนี้เป็นการกล่าวคำบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ด้วยความเคารพตลอดจนอ้อนวอนต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้ว่าพระองค์จะดับขันธปรินิพพานไปนานแล้วก็ตามขอให้พระองค์ได้โปรดรับเครื่องสักการะที่เรานำมาบูชาเพื่อที่ว่าเราจะได้มีบุญเกิดบุญกุศลเป็นประโยชน์เกื้อกูลต่อเราตลอดกาลอันยาวนานนี้เป็นการผูกใจเราไว้กับพระรัตนตรัยเป็นเบื้องต้นด้วยกิริยาอาการทางกายวาจาและก็ใจที่มีความนอบน้อมบทบูชาตอนที่สองนั้นเป็นบทกล่าวคำนมัสการที่เราสวดว่าอรหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิเป็นต้นบทนี้เป็นการนอบน้อมบูชาในคุณของพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์แต่เป็นการนอบน้อมบูชาระลึกนึกถึงพระคุณโดยย่อบทบูชาตอนที่3เป็นบทกล่าวคำนอบน้อมด้วยบทนโมที่เรามีความคุ้นชินที่เราสวดกันว่านโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะคือเรามีความนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นผู้เป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองบทนี้ถือว่าเป็นบทเหมือนบทไหว้ครูไหว้ครูพระบรมศาสดาของเราพระองค์นั้นเราจะเห็นได้ว่าแค่เพียงบทบูชาพระรัตนตรัยนั้นเรายังสวดกันถึง3บท3ตอนแสดงถึงความเคารพอย่างยิ่งถ้าเราสวดไปแล้วก็ตรองตรึกไปเราก็จะยิ่งมีความซาบซึ้งในคุณของพระรัตนตรัยไปตามลำดับความเคารพก็จะยิ่งเกิดขึ้นอย่างทับทวีทีเดียวและก็ยังทำให้เรานั้นมีพระรัตนตรัยเป็นอารมณ์ด้วยส่วนที่สองของบทสวดมนต์คือบทสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยบทสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยนี้มีอยู่สองตอนคือบทสรรเสริญตอนที่1เป็นการกล่าวสรรเสริญคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่เราขึ้นต้นด้วยบทเชื้อเชิญว่าหันธมยังพุทธาภิทุติงกโรมเสซึ่งมีความหมายว่าขอเชิญพวกเรามากล่าวคำสรรเสริญพระพุทธเจ้ากันเถิดนะเป็นการสรรเสริญคุณที่มีอยู่จริงในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างซาบซึ้งคือพุทธคุณ9ประการคือ 1. อรหัง 2. สัมมาสัมพุทโธ 3. วิชชาจรณสัมปันโน 4. สุขโต 5. โลกวิทู 6.อนุตตโรปุริสธรรมสารถิ 7. ศรัทธาเทวมนุษสานัง 8. พุทโธ 9. ภควาส่วนธรรมคุณ6ประการที่เราสวดคือ 1. สวากขาโต 2. สันทิฏฐิโก 3. อกาลิโก 4. เอหิปัสสิโก5. โอปะนายิโก 6. ปัจจตังเวทิตัพโพวินยูหิส่วนสังฆคุณ9ประการที่เราสวดกันก็คือ 1. สุปฏิปันโน 2. อุชุปฏิปันโน 3. ยายะปฏิปันโน 4. สามีจิปฏิปันโน 5.อาหุไนโย 6. ปาหุไนโย 7. ทักขิไนโย 8. อัญชลีกะระนิโย 9. อนุตตรัง
ปุญญเขตังโลกัสสะบทสรรเสริญตอนที่2ในการสวดธรรมวัดเช้าบทสรรเสริญพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในตอนที่2นี้จะผนวกเข้ากับบททบทวนคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในการพิจารณาธรรมในเรื่องของไตรลักษณ์ให้เราเกิดความไม่ประมาทในธรรมมีบทขึ้นต้นรวมกันว่าหันทมะยังรัตนัตยัปปะนามะคาถาโยเจวะสังเวคะปะริกิตตนะปาถันจะพระนามะเสในส่วนต้นคือรัตนัตยัปปะนามะคาถาโยนี้เป็นบทสรรเสริญคุณของพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์โดยการอุปมาถึงพระคุณว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ดุจห้วงมหันนบพระธรรมนั้นเป็นแสงสว่างประดุจดวงประทีปส่วนพระสงฆ์นั้นเป็นเนื้อนาบุญอันยิ่งใหญ่ในบทธรรมวัดเช้าส่วนที่3นั้นก็คือบททบทวนคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในการพิจารณาธรรมในเรื่องของไตรลักษณ์ให้เราไม่ประมาทในธรรมทั้งหลายก็คือบทสังเวคะปริกิตตนะปาถะนั่นเองเราสวดบทนี้ต่อจากบทสรรเสริญตอนที่2เมื่อสักครู่นี้แต่เป็นการสวดต่อกันทันทีโดยเริ่มต้นตรงที่ว่าอิทะตถาคโตโลเกอุปันโนอรหังสัมมาสัมพุทโธเป็นต้นเราทบทวนอย่างไรทบทวนว่าพระตถาคตเจ้านั้นทรงอุบัติขึ้นในโลกนี้ทรงเป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพระองค์ทรงแสดงธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์พวกเราเมื่อได้ฟังธรรมแล้วจึงได้รู้เรื่องของไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตาพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นได้ทรงจำแนกทุกข์ให้เราได้เห็นถึง11อย่างคือชาติชรามรณะเป็นต้นและทรงบอกเราว่าอุปทานขันห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณนั่นแหละเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาคือไม่เที่ยงเป็นทุกข์และก็ไม่ใช่ตัวตนในตอนท้ายของบทนี้เราได้สวดย้ำกับตัวเราเองว่าประการแรกเราเป็นผู้ถึงพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งประการที่2เราจะประพฤติตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อทำที่สุดแห่งกองทุกข์ให้ได้ต่อไปในบทธรรมวัดเช้าบทที่4คือบทพิจารณาการบริโภคใช้สอยปัจจัย4ที่เราใช้สอยเป็นประจำในทุกๆวันคือตั้งแต่จีวรบิณฑบาตเสนาสนะและคิลานปัจจัยพิจารณาเพื่อว่าเราจะได้มีสติแล้วก็รู้วัตถุประสงค์ที่แท้จริงของการใช้สอยปัจจัย4เหล่านั้นในบทธรรมวัดเช้าเราจะสวดกัน2บทในการพิจารณาการบริโภคใช้สอยเนี่ยในธรรมวัดเช้าเราจะสวดกัน2บทคือ1บทตังคันธิกะปัจจเวก2บททาตุปฏิกูละปัจจเวกในสวดมนต์ธรรมวัดเช้าส่วนที่5บทที่5ก็คือบทแผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลซึ่งรวมกับบทอธิษฐานด้วยในบทแผ่เมตตาในตอนธรรมวัดเช้าเป็นการแผ่แบบกว้างๆคือที่เราสวดเริ่มต้นว่ายาเทวตาสันติวิหารวาสินีเป็นต้นคือเราแผ่อุทิศให้แก่เทวดาในวัดที่สถูปเจดีย์ที่ต้นโพแผ่ให้แก่พระภิกษุอุบาสกอุบาสิกาท่านทานาบดีชาววัดชาวบ้านชาวเมืองตลอดจนอิสระชนบุคคลผู้เป็นใหญ่ทั้งหลายรวมทั้งสัตว์ที่มีชีวิตทั้งปวงและแผ่ไปยังสัตว์ที่เกิดอยู่ในภพภูมิต่างๆในกำเนิดทั้ง4
ในตอนท้ายของบทแผ่เมตตาจะมีบทอธิษฐานแทรกอยู่สั้นๆว่าประการที่หนึ่งขอให้พระสัทธรรมและผู้ทรงธรรมจงอยู่ยั่งยืนนานประการที่สองเราอธิษฐานว่าขอให้พระสงฆ์จงเป็นผู้พร้อมเพรียงสามัคคีกันประการที่สามเราอธิษฐานว่าขอให้พระธรรมจงคุ้มครองรักษาเราผู้ประพฤติธรรมและประการสุดท้ายเราอธิษฐานว่าขอให้เราจงเจริญในธรรมที่พระอริยเจ้าประกาศไว้ดีแล้วทั้งหมดนี้ก็คือภาพรวมของการทำวัดเช้าโดยสรุปก็คือมีการบูชามีการสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยมีการทบทวนคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีการพิจารณาการบริโภคใช้สอยปัจจัย4และมีการแผ่เมตตารวมทั้งการอธิษฐานด้วยก็ขอให้ธรรมทายาททุกท่านเมื่อถึงเวลาทำวัดเช้าแล้วเราจะได้เห็นภาพรวมของการทำวัดเช้าด้วยได้อย่างชัดเจนและเราก็จะได้สวดทำวัดเช้าอย่างมีความเข้าใจอย่างมีความศรัทธาแล้วก็มีความสุขขออนุโมทนากับธรรมทายาททุกท่านมาณที่นี้ด้วยนะ